สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช ANNEL M j โจโปนะฮะในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนเกี่ยวกับ Candlestick 103นะครับเปิดตำราแท่งเทียน Support and Resistance หรือว่าที่ยวจักกันใน แนวรับแนวตานั่นเองนะครับทีนี้สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะผมผมอยากจะให้คุณเนี่ยย้อนกลับไปฟังคลิปก่อนหน้าก่อนนะผมซึ่งเป็น EP 1กับ EP 2แล้วก็ EP 3ที่ผมเคยทาไว้นะครับคลิปพวกนั้นเนี่ยจะเป็นคลิปสอนเกี่ยวกับเนื้อหาแท่งเทียนเบสิกพื้นฐานนะผมที่ได้ทําไว้ให้สอนกับมือใหม่นั่นเองนะผมมือใหม่เนี่ยก็สามารถเข้าใจได้นะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องกลับไปดูคลิปพวกนั้นก่อนนะเพราะถ้าคุณข้ามมาดูคลิปนี้เลยเนี่ยคุณจะค่อนข้างที่จะงงนะผม,ะมเพราะ มาพูดมาใช้ในคลิปนี้ด้วยนั่นเองนะครับ you know เอาล่ะเพื่อการไม่เสียเวลานะฮะเรามาเริ่มกันเลยกับ Candlestick 103แนวรับ แนวต้านนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยแนวรับเติมต้านนะครับผมคิดว่ามันจะเป็นคำเบสิกพื้นฐานที่ใครหลายคนเทรด forex หรือว่า binary option หรือว่าแบบพวกตลาดหุ้นอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเคยดินกันอยู่แล้วนะครับแนวรับเนวต้านหรือว่า s u p p l demand นะผมซึ่งจริงๆเนี่ยสองอย่างนี้มันก็คือสิ่งเดียวกันนะฮะฉะนั้นผมจะเรียกในคลิปนี้เป็นแนวรับหรือว่า support นั่นเองนะครับ support คืออะไรนะครับ support เนี่ยคือโซนที่ราคากลับตัวขึ้นหลังจากที่ราคาวิ่งมาจากช่วงขาลงนั่นเองนะครับ ซึ่งตอนนี้มันเป็นแค่นิยามเฉยเนาะก็เดี๋ยวพูดไปเรื่อยๆนะครับผมจะมีตัวอย่างให้ดูแล้วก็น่าจะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับแต่ว่าเอาให้เข้าใจความหมายโดยรวมมันก่อนล้วกันโดยทุกครั้งที่มีแนวรับเกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นแท่งขาขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นมาหลังจากแท่งขาลงนะครับเดยตรงนี้ผมจะมีตัวอย่างให้ดูเนาะอันนี้แค่เข้าใจแบบเบสิกพื้นฐานก่อนนะครับแล้วก็แนวรับแนวต้านเราควรดูตั้งแต่30ไทม์เฟรมขึ้นไปนะครทม์เฟรม30นาทีขึ้นไปนะครับแล ล่าสุดเท่านั้นครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะฮะอันนี้นิยามผมจดไว้ให้นะผมจะได้ไม่ลืมกันนะฮะมาเรา,าดูตัวอย่างตัวแรกกันนะครับตัวอย่างตัวนี้นะผมเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการขึ้นมาใช่ไหมผมขึ้นมาเป็นแท่งอ่าสีเขียวนะก็คือแท่งขึ้นมาใช่ไหมครแล้วก็มีการลงมานะผมซึ่งเวลาที่ผมบอกว่าโซน ที่ราคากลับตัวขึ้นหลังจากที่ราคาวิ่งมาจากช่วงขาลงนะครับคือแนวรับนะครับก็ให้เราดูว่าตรงไหนคือช่วงที่ราคาวิ่งลงมาหรือเป็นช่วงขาลงนะครับก็คือ3ามแท่งนี้ถูกต้องไหมฮะราคาเนี่ยวิ่งเป็นเทรนด์ลงมานะครับหลังจากนั้นมีราคากลับตัวขึ้นใช่ไหมตามนิยามนะครับราคากลับตัวขึ้นเช่นนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ได้ทันทีนะครับว่าซัพพอร์ตของเราเนี่ยก็คือโซนนี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นผมเราจะเห็นว่าอีกแท่งนึงเนี่ย ขึ้นไปได้ค่อนข้างที่จะไกลนะเพราะว่าราคาเนี่ยมีการทำส p อร์ตนะผมแล้วก็โดยส่วนใหญ่ถ้าราคาทำส p อร์ตเนี่ยราคาแท่งถัดไปนะฮะมันจะมีการเคารพสปอร์ตโซนที่มันเพิ่งทําอยู่แล้วนั่นเองนะครับเราจะเห็นสังเกตได้ว่าแท่งนี้นะครับมีการขึ้นไปค่อนข้างไกลเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างกันนะฮะตัวอย่างที่2นะครับราคาวิ่งลงมาใช่ไหมครับสแท่งนี้นะครับวิ่งลงมาแล้วแท่งนี้นะครับผมเป็นลักษณะในแท่งของบูลลิชนะครับหรือว่าเป็นแท่งขาขึ้นนั่นเองนะผมเะนั้นหมายความว่าอะไรร หมายความว่าโซนนี้เนี่ยเรามี support ใช่ไหมลักษณะ bathroom, หน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อเรานะครับผมมีทำ support นะครับมีโอกาสที่แท่งถัดไปเนี่ยจะเคารพ support โซนนี้นะผมแล้วก็ราคาเนี่ยจะวิ่งขึ้นได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแท่งถัดไปจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงนะครับโอเคเราจะเห็นว่าแท่งนี้นะครับมีการเคารพ support โซนนี้ใช่ผมและวิ่งขึ้นต่อแล้วก็วิ่งขึ้นต่อเนื่องด้วยนั่นเองนะฮะ มาถึงตัวอย่างสุดท้ายในส่วนของแนวรับนะผมหรือว่าซัพพอร์ตของเรานะครับราคาจะทำซัพพอร์ตก็แต่เมื่อราคาวิ่งลงมาใช่ไหมฮะแล้วมีการกลับตัวขึ้นจากแท่งขาลงนะครับเช่นนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือซัพพอร์ตของเรานั่นเองนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่แท่งถัดไปนะครับจะทำการเคารพซัพพอร์ตนี้แล้วขึ้นต่อใช่ผมจะรับรู้กันว่าแท่งนี้เนี่ยจะขึ้นต่อหรือลงนะฮะปุ๊บโอเคก็ราคายังคงเคารพโซนนี้อยู่ หลังจากนั้นนะฮะเราจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมีการกลับตัวลงมานะครับแล้วทะลุซัพพอร์ตลงมานั่นเองนะผมฉะนั้นเนี่ยโซนตรงนี้นะครับมันเคยเป็นซัพพอร์ตก็จริงอยู่นะผมมันสามารถกันราคาเนี่ยไม่ให้ลงมาได้1แท่ง2แท่งแล้วก็3แท่งนะครับแต่ว่าพอแท่งนี้เนี่ยราคามีการทะลุลงมาได้นะซึ่งก็หมายความว่าซัพพอร์ตตรงนี้นะผมได้ทําการถูกแท่งนี้นะครับทะลุลงไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองทีนี้พอเรารู้จักแนวรับไปแล้วนะผมเดี๋ยวเรามาดูแนวต้านกันบ้างนะครับหรือว่า r e s i s t a n c นะฮะละักษณะคล้ายๆกันเลยแต่ว่าในส่วนของแนวตา้านเนี่ยโซนที่ราคากลับตัวลงหลังจากที่ราคาวิ่งมาจากช่วงขาขึ้นนะครับถ้าเป็นแนวรับเนี่ยก็คือโซนที่ราคากลับตัวขึ้นหลังจากราคาวิ่งลงใช่ไหมแต่นี้เนี่ยพอเป็นแนวตา้านนะครับก็คือโซนที่ราคากลับตัวลงหลังจากที่ราคาวิ่งขึ้นนะ,ะับถ้าง,งงย้อนกลับไปดูแนวรับได้ใหมนะครับโดยทุกครั้งที่มีแนวตา้านเกิดขึ้นเราจะเห็นแท่งขาลงเกิดขึ้นมาหลังจากแท่งขาขึ้นนะ อันนี้ลักษณะนนคล้ายกันเลยแค่มันกลับทางกันนะครับแล้วก็แนวรับแนวต้านควรดูตั้งแต่ 30m time frame ขึ้นไปนะผมว่าควรดูตั้งแต่ time frame 30นาทีขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับถ้า,าดูแบบ5นาที1นาทีอะไรแบบเนี้ยแนวรับแนวต้านมันจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแล้วก็โฟกัสที่แนวต้านล่าสุดเท่านั้นนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันณวันนี้ผมก็โนต้ตไว้ให้เหมือนเดิมเนาะเรามาดูตัวอย่างแนวต้านตัวอย่างแรกกันณก็จะเห็นว่าที่ผมนิยามไว้ก็คือโซนที่ราคากับตัวลงนะครับหลังจากที่วิ่งมาจากช่วงขาขึ้นบก็เราจะเห็นได้ว่าถ้าดูตามตัวอย่างนะฮะเราจะมีแท่งวิ่งขึ้นมาหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามใช่ไหมผมหมายความว่าเราเป็นแท่งขาขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าไอ้เจ้าแท่งนี้นะฮะแท่งสีแดงเนี่ยมีการกลับตัวลงมานะผมฉะนั้นเนี่ย เรารู้ได้ทันทีนะครับว่าโซนตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ย,ยคือแนวต้านหรือว่า resistance นั่นเองนะผมซึ่งถ้าราคาทำ resistance นะครับก็มีสิทธิ์ที่แท่งถัดไปเนี่ยจะเคารพ resistance หรือว่าแนวต้านใช่ไหมครับเดี๋ยวเรา,าดูกันว่าแท่งถัดไปเนี่ยจะวิ่งยังไงนะครับปุ๊บโอเคแท่งถัดไปวิ่งลงต่อนะครับมาดูตัวอย่างที่2กันบ้างเนี่ยตัวอย่างที่2ก็คล้ายๆกันเลยก็คือราคาเนี่ย วิ่งขึ้นชฉ่ผมหนึ่ง 1, 2, 3, แทง่งสองแท่งสามแท่งนะจริงๆมันอาจจะวิ่งขึ้นเป็นสี่แท่งห้าแท่งก็ได้นะแต่ว่าในตัวอย่างที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยมันมีแค่สามแท่งนะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปโฟกัสว่าเฮ้ยราคาต้องวิ่งขึ้นสามแท่งแล้วจะทำเรสติสแตนหรือว่าแนวต้านไม่ใช่นะครับมันอาจจะวิ่งขึ้นแค่สองแท่งแล้วทําแนวต้านก็ได้หรืออาจจะวิ่งขึ้นสี่ห้าแท่งแล้วทําแนวต้านก็ได้นะแต่ว่าในตัวอย่างนี้นะครับมันแค่สามแท่งก็คือแค่นี้นะครับโอเคพอสามแท่งปุ๊บเรายังไม่รู้นะครับว่าแนวาาเรา่รเพระว แนวต้านเราจะดูได้ก็ต่อเมื่อจุดที่ราคาเนี่ยมันกลับตัวลงมาหลังจากที่เรามีแท่งขาขึ้นไปใช่ครัเพราะฉะนั้นเราต้องรอให้มันมีแท่งสีแดงลงมาก่อนนะครับพอกดเล่นปุ๊บโอเคเราจะเห็นว่าตรงนี้เรามีแท่งสีแดงมาแล้วนะผมฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือโซน resistance หรือว่าแนวต้านของเรานั่นเองนะครับฉะนั้นมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะเคารพโซนนี้และไม่ทะลุออกไปนะผมเพราะว่าแท่งนี้เนี่ยทำ resistance นะผมหรือว่าแนวต้านนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแท่งถัดไปจะเป็นยังไงนะครับปุ๊บหลังจากนั้นราคาวิ่งลงต่อนะฮะโอเคเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายกันนะฮะตัวอย่างสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีแท่งเดียวขึ้นมาเลยเนาะฉะนนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้นะฮะว่าแนวต้านมันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรอเนาะรอให้เห็นภาพก่อนนะครับปุ๊บโอเคเราจะเห็นแล้วนะผมว่าแท่งนี้เนี่ยเป็นแท่งสีแดงนะผมหลังจากที่ราคาขึ้น มีการกลับตัวลงมาเข้าในยากนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นแนวต้านใช่ไหมครับซึ่งถ้าเป็นแนวต้านเนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะเคารพโซนนี้นะผมแล้วก็วิ่งลงต่อใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราดูกันว่าราคาจะวิ่งลงต่อไหมนะครับปุ๊บโอเคราคาวิ่งลงต่อนะผมยังเคารพโซนนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าแท่งนี้เนี่ยทะลุแนวต้านขึ้นมานะครับ แนวต้านตรงนี้มันสามารถการให้ราคาเนี่ยไม่ขึ้นได้1แท่ง2แท่งนะผมพราะว่าแท่งที่3เนี่ยราคาทะลุขึ้นมานะครับเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่าแนวต้านตรงนี้นะครับผมก็ไม่สามารถกาันร,ราคาอยู่แล้วน,น,นั่นเองนะผมฉะนนั้นก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นต่อจากณจุดนี้ได้น,นั่นเองทีนี้นะครับเมื่อเรารู้ทั้งในส่วนของแนวรับไปแล้วเนาะแล้วก็แนวต้านไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะเอาข้อมูลที่เราเพิ่งเรียนรู้ไปเนี่ย มาผสมผสานกันนะครับว่าถ้าสมมติเราจะดูทั้งแนวรับแนวต้านเนี่ยเราจะมาดูได้อย่างไงนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับอันดับแรกเนี่ยกดกราฟขึ้นมาเลยนะฮะปุ๊บตรงนี้สิ่งที่เราเห็นเลยนะครับก็คือเรามีแท่งขาขึ้น2แท่งใช่ไหมครับแล้วราคาเนี่ยกลับตัวลงมานะผมต้องหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแนวต้านใช่ไหมครับเพราะว่าแนวต้านจะเกิดขึ้นหลังจากที่ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นแล้วมีแท่งหนึ่งเนี่ยกลับตัวลงมา นะผมเป็นแท่งสีแดงแบบนี้หรือว่าเป็นแท่ง b e a r i s นะครับหมายความว่าโซนนี้เนี่ยคือโซนแนวต้านนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องมาดูว่าแนวรับของเราเยอยู่ตรงไหนนะครับแนวรับเกิดขึ้นเมื่อตอนไหนครับเกิดขึ้นเมื่อตอนที่ราคาวิ่งลงมาใช่ไหมครับแบบ3แท่งนี้นะครับผมแล้วมีการทําแท่ง bullish หรือว่ากลับตัวจากแท่งขาลงเนี่ยก็คือโซนนี้นั่นเองนะหมายความว่าเรามีแนวรับตรงนี้ ถ้าสมมุติผมลบลูกศรอ,ออกให้หมดนะฮะเพื่อจะได้ไม่งงเราจะมีแนวต้านตรงนีู้กตทองไปฮะแล้วเราก็จะมีแนวรับตรงนี้นะครับเช่นนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าราคาเนี่ยอยู่ในโซนเนาะที่เราติดมาจากแนวต้านแล้วก็เคารบแนวรับนะครับเช่นนั้นเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่ราคาเนี่ยอาจจะวิ่งขึ้นต่อก็ได้หรืออาจจะมีการเรนจิ้งอยู่แถวนี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาเนี่ยจะเป็นยังไง แต่ว่าถ้าแบบเอาเข้าใจง่ายคือถ้าสมมติแท่งนี้เนี่ยมีการทำสปอร์ตนะผมก็มีสิทธิที่แท่งถัดไปจะขึ้นต่อได้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเหมือนกันนะผมอย่างแท่งนี้มาแนวต้านใช่ไหมฮะราคาลงมาแท่งถัดไปก็มีสิทธิ์ที่จะวิ่งลงต่อไดนะ้เพราะฉะนั้นอนุมานไว้ว่าแท่งถัดไปเนี่ยอาจจะวิ่งขึ้นต่อได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแท่งถัดไปจะขึ้นต่อหรือไม่นะครับปึ๊บโอเคแท่งถัดไปไม่ได้ขึ้นต่อนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเห็นได้ว่า มันมีการกลับตัวลงมาจากแท่งขาขึ้นใช่ไหมผมฉะนั้นเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะตรงนี้เป็นอีกแนวต้านหรือเปล่านะผมจริงๆตรงนี้เนี่ยเราสามารถมองเป็นแนวต้านก็ได้เหมือนกันนะผมแต่ว่ามันจะเป็นแนวต้านที่ไม่ได้แข็งแรงอะไรนะครับถ้าเทียบกับเจ้า2แท่งนี้นะผมในโซนนี้นะครับเราจะเห็นว่าแท่งนี้เนี่ยรีเจ็คลงมาหรือว่ามีการกลับตัวลงมาข้างแรงนะครับฉะนั้นเนี่ยแนวต้านโซนนี้นะผมเป็นโซนที่แข็งแรงกว่านะครับแต่ว่าโซนตรงนี้เนี่ยมันเป็นโซนที่แบบ แท่งเล็กๆนะผมเะนั้นโซนตรงนี้มันอาจจะไม่ได้แข็งแรงอะไรเราไม่จำเป็นที่จะต้องวาดแนวต้านตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ระมาดรกัหลังจากนั้นแท่งเทียนจะเป็นยังไงต่อโอเคพอตรงนี้นะผมจําที่ผมบอกว่าเราจะต้องรอด,ดูเฉพาะแนวรับแนวต้านที่มันล่าสุดเท่านั้นได้ไหมฮะก็คือแนวต้านเราตรงนี้ใช่ไหมครับผมแนวรับเดิมทีเนี่ยเราเคยเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าพอราคามันทําแบบนี้นะครับเราจะต้องวาดแนวรับของเราใหม่นะครับผมก็คือเราจะต้องวาดเป็นลักษณะ แบบนี้นั่นเองนะครับให้มันครอบคลุมให้หมดนะผมเพราะว่าแนวรับโซนนี้นะครับคือโซนใหม่ของเรานะผมโซนนี้คือโซนใหม่ของเรานะครับฉะนั้นเราจะต้องวาดอ้างอิงจากโซนล่าสุดเท่านั้นนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยราคาก็เหมือนจะมีการทะลุม i n เนอร์รีสแตนต์หรือว่าแรงอ่าแนวต้านอ่อนๆตรงนี้ใช่ไหมผมฉะนั้นก็มีสิทธิ์ที่ราคาจะขึ้นต่อจากจุดนี้ได้นะผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาจะขึ้นไหมนะฮะปุ๊บโอเคราคาวิ่งขึ้นต่อน,นั่นเอง ะะอันนี้จบไปตัวอย่างที่1นน,น,นนะครับ๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่2กันมาดูตัวอย่างที่2กันนะฮะเราก็ต้องทําเหมือนเดิมเลยคือหาว่าตรงไหนเนี่ยคือแนวรับแนวต้านของเรานะครับเรามาเริ่มจากอันล่างก่อนเลยนะผมก็คือตรงนี้นะครับมีโซนนี้นะผมโซนนี้เนี่ยคืออะไรครับคือแนวรับใช่ไหมผมถามว่าผมรู้ได้ยังไงก็คือเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการวิ่งลงมานะครับแล้วมีการกลับตัวขึ้นมานะผมทำพพอร์ตตรงนี้นะผมอันนี้ก็คือแนวรับนั่นเอง นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเรารู้แนวรับแล้วนะผมคําถามต่อไปคือแนวต้านอยู่ตรงไหนนะครับก็สังเกตง่ายๆนะครับราคาวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นใช่ไหมผมบอแท่งนี้เนี่ยกลับตัวลงมานะครับก็รู้ได้เลยทันทีนะครับว่าโซนข้างบนนี้นะผมคืออะไรครับแนวต้านนั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการอ่วิเคราะห์ง่ายๆนะผมว่าแนวรับแนวต้านอยู่ที่ไหนนะครับคิดว่าน่าจะเข้าใจกันนะมันไม่ได้ยากจนเกินไปเนาะ นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยราคามีการทะลุแนวรับโซนนี้ลงมาทีนี้คอนเซปต์มันจะแอดวานซ์ขึ้นนิดหนึ่งนะครับผมหรือว่ายากขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็คือเมื่อราคาเห็นแท่งนี้เนีฮะที่มันทะลุแนวรับเก่าตรงนี้เราลงมานะครับผมพอราคามันทะลุลงมาแล้วนะครับสิ่งที่เมื่อเวลาราคาทะลุลงมาเดี๋ยวดูข้อมูลขวามือผมที่ผมวาดให้ดูนะครับสมมติเรามีซัพพอร์ตตรงนี้ใช่ไหมผมอันนี้คือแนวรับนะครับเมื่อราคาทะลุ พพอร์ตลงมานะผมในลักษณะแบบนี้นะครับสิ่งที่โดยปกติราคาทั่วไปมันจะทําก็คือเขาเรียกว่าการรีเทสนะผมคือราคาเนี่ยมันจะรีเทสกลับนะผมแล้วมันจะเคารพพพอร์ตเก่าที่มันทะลุมาเพื่อที่จะวิ่งลงต่อนะผมนะในลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าเราดูในกรณีของแท่งนี้นะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยทะลุพพอร์ตลงมาใช่ไหมฮะแล้วแท่งก่อนหน้าเนี่ยก็มีการรีเทสกลับนะผมแต่ว่าก็ยังคงเคารพพพอร์ตโซนนี้อยู่ เช่นนั้นราคาเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะวิ่งลงจากจุดนี้ได้ต่อใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาจะวิ่งยังไงนะครับผมโอเคราคาไม่ได้วิ่งลงเลยนะครับผมแต่ว่ายังคงเคารพโซนนี้อยู่นะครับโซนตรงนี้นะครับเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่าโซนซัพพอร์ตตรงนี้นะครับผมได้ทําการเปลี่ยนตัวเองเป็น r e s i s t a n c e หรือว่าเขาเรียกว่าแนวรับเปลี่ยนเป็นแนวตา้านนะเราจะเห็นว่าเดิมทีเนี่ยดูตรงนี้นะครับมันเคยเป็นแนวรับใช่ไหมฮะพอราคาทะลุลงมาปุ๊บ ราคากลับมาจุดเดิมแนวรับนะผมมันจะเปลี่ยนเป็นแนวต้านครับเขาเรียกว่าแนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านซึ่งโซนแบบนี้ถือว่าเป็นโซนที่มีความแข็งแรงมากนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าอนอกจากที่เราจะมีแนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านตรงนี้แล้วนะครับเรายังมีซัพพอร์ตตรงนี้อีกจุดหนึ่งถูกต้องไหมครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นโซนที่ราคาเคารพเหมือนกันนั่นเองนะครับเะนั้นในกราฟนี้เราจะมี3จุดใหญ่ๆนะครับคืออันดับแรกนะฮะวิสตันด้านบนใช่ไหมผม พพอร์ตตรงนี้นะครับแล้วก็พพอร์ตตรงนี้นะครับผมอันนี้ในส่วนของกราฟและขนาะนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลต่อไปกันโอเคเห็นไหมครับราคายังคงเคารพโซนนี้อยู่นะผมเพราะว่าเป็นโซนที่ค่อนข้างที่จะสําคัญนะเราเห็นว่าทุกแท่งที่ผมชี้ให้ดูเนี่ยจะปิดต่ากว่าโซนนี้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจําไว้เสมอนะครับว่าเมื่อราคานะผมสมมติราคาวิ่งลงใช่ไหมครับทำสปอร์ตแบบนี้นะครับแล้วราคากลับลงมา ลีเทีที่สปอร์ตเดิมเนี่ยหมายความว่าสปอร์ตตรงนี้นะครับกลายเป็นแนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านนะผมฉะน,นั้นโซนนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้เพราะมัน่อนค่าที่จะแข็งแรงนะฮะหรืออาจจะไม่ได้วิ่งลงต่อก็คือในลักษณะแบบที่ผมโชว์ให้ดูตรงนี้นะผมคือราคาเนี่ยไม่ได้วิ่งต่อแต่ก็ไม่สามารถที่จะทะลุโซนนี้ไปได้นะะเพราะว่าโซนนี้เนี่ยเป็นโซนที่แข็งแรงนะครับแนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านเนาะนะครับแล้วก็เราจะเห็นเหมือนกันว่าแนวรับข้างล่างนี่ก็เป็นโซนที่แข็งแรงเหมือนกัน นะครับตัวอย่างถัดมาอันนี้น่าจะมองง่ายนิดหนึ่งนะผมก็คืออะไรครับเรามีแนวรับด้านล่างตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เรามีแนวต้านด้านบนนะผมผมจะเรียกเป็นัพ p อ o r t กับ resistance นะเพราะผมสะดวกแบบนั้นนะเอเปมาต่อวันนี้ผมจะไม่เรียกแนวรับแนวต้านแล้วนะครับผมจะเรียก support กับ resistance นะครับเรามาดูกันว่าราคาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับ โอเคราคานะครับมีการทะลุ resistance โซนนี้ขึ้นมาใช่ไหมผมแล้วก็วิ่งขึ้นมามีการกลับตัวมาลีเทสนะครับเช่นนั้นถ้าสมมติราคาเนี่ยสามารถยืนเหนือโซนนี้ได้นะผมก็มีสิทธิ์ที่ราคาจะวิ่งขึ้นต่อใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาเนี่ยจะสามารถยืนเหนือโซนนี้ได้ไหมนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมติราคามันยืนเหนือโซนนี้ได้เนี่ยก็คือมันจะเปลี่ยนจากที่มันเป็น resistance เปลี่ยนเป็น support ใช่ไหมผมหรือว่าแนวต้านเปลี่ยนเป็นแนวรับนะครับเหมือนกับที่แนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านเนาะ มันก็จะหมายความได้ว่าโซนนี้เป็นโซนที่มีความสําคัญนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเคารบโซนนี้ไหมนะครับปุ๊บโอเคราคากลับเข้ามาในโซนนะผมแล้วมีการทะลุสพอร์ตข้างล่างตรงนี้มาด้วยนะผมเช่นนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้นะเพราะว่าราคาเนี่ยมีการทะลุอ่าพพอร์ตด้านล่างวิี้ลงมานะครับผมดังนั้นราคาก็วิ่งลงต่อนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างตัวนี้เป็น ตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะผมหวังว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าใจไม่มากก็น้อยนะฮะปุ๊บโอเคอันนี้มันจะหลากหลายข้อมูลหน่อยเนาะเพราะผมพยายามจะทําให้มันยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆนะฮะจะได้เป็นการฝึกเป็น,นตัวแล้วก็มองภาพออกนะครับอันดับแรกสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคืออะไรนะครับเราจะต้องฝึกสายตาเราให้วิเคราะห์ให้ออกนะครับคืออันดับแรกเนี่ยเรามี support ด้านล่างใช่ไหมฮะอันดับที่สองเนี่ยคือเรามี r e s i s t a n ตรงนี้ ผลกับว,ว่าตอนนี้เนี่ยราคาไซเควตอยู่ในโซนนี้นะผมซึ่งเราต้องเข้าใจว่าในส่วนของตลาดเนี่ยมันมีทั้งขาขึ้นขาลงแล้วก็ช่วงที่ราคาเนี่ยไม่ได้วิ่งไปไหนนะผมราคาแบบอยู่วิ่งขึ้นวิ่งลงกับที่แบบนี้นะผมซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาสอนเนื้อหาตรงนี้ในคลิปหน้านัน่นเองนะเอาเป็นว่าตรงเนี้ยเรามีซัพพอร์ตด้านล่างเนาะแล้วก็วิสแตนด้านบนนะครับแล้วก็มีวิสแตนอีกโซนหนึ่งก็คือเจ้าโซนนี้ถูกต,ต้องไหมฮะเพราะฉะนั้น อันนี้คือ3โซนใหญ่ของเรานะครับเราจะต้องรอดูว่าราคาเนี่ยจะวิ่งทะลุโซนไหนไปนะผมสมมุติว่าราคาเนี่ยวิ่งสามารถวิ่งทะลุโซนนี้ไปได้ในลักษณะแบบนี้นะผมก็มีสิทธิ์ที่ราคาเนี่ยอาจจะวิ่งขึ้นมาถึงโซนตรงนี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าโซนซ้ายมือเราเนี่ยเป็นโซนที่ลงๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาจะวิ่งออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะครับปุ๊บ โอเคตอนนี้ราคาพยายามเหมือนจะทะลุขึ้นมาแต่ว่าเรายังไม่ได้ปิดเหนือโซนนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังคงปิดต่ำกว่าโซนอยู่ยังไม่ได้มีการเข้าเซลล์หรือบายนะฮะเบ๊บโอเคอันนี้ผมข้ามมาเลยนะผมเพราะว่าราคาเนี่ยถ้าเราสังเกตนะราคาก็คืออยู่กับที่นะผมราคาเนี่ยเขาเรียกว่าช่วงไซเว์นะฮะหลังจากนั้นพอราคาทะลุโซนนี้ขึ้นมาได้นะผมอีกแท่งหนึ่งเนี่ยก็วิ่งขึ้นต่อเลยนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นนะผมพอราคานะครับวิ่งมาถึงโซนนี้นะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าโซนซ้ายมือเนี่ยเรายังมีโซนแนวต้านอยู่โซนนี้ใช่ผมและที่สําคัญนะครับแท่งนี้เนี่ยไม่ได้ปิดเหนือแนวต้านตรงนี้นะผมหรือว่า resistance ตรงนี้นะครับเช่นนั้นเนี่ยมีสิทธรริ์ที่ราคาจะกลับตัวลงได้ใช่ไหมผมเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยราคามันก็เคยขึ้นมาถึงโซนนี้นะครับแต่ว่าก็ติดแนวต้านตรงนี้เราวิ่งลงนะครับเช่นนั้นก็มีโอกาสที่แท่งนี้เนี่ยจะติดแนวต้านตรงนี้เราวิ่งลงเหมือนกัน นะเดี๋ยวลองดูกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้ออกน,นิดหนึ่งนะครับเรามีแนวต้านใช่ไหมผมแล้วก็มีโซนนี้ที่ราคาเคยทะลุขึ้นมานะปึ๊บโอเคทีนี้ราคากลับลงมาในโซนเดิมนะฮะบแล้วก็ยังมีโซนซัพพอร์ตตรงนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกานว่าราคาจะเป็นยังไงนะครับถ้าลักษณะแบบนี้นะผมถ้าเป็นโดยส่วนตัวผมนะครับผมจะทําการลบซัพพอร์ตโซนนี้ออกนะครับถามว่าทําไมผมถึงลบซัพพอร์ตโซนนี้ออก เพราะว่าถ้าเราสังเกตนะ,ะก็คือตรงนี้เนี่ยราคามีการทะลุพพอร์ตอาทะลุรีแตนต์ตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วก็วิ่งมาถึงรีแซนต์ตรงนี้นะครับหรือว่าแนวต้านตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยราคามีการกลับตัวลงมาแทนที่ราคานะผมจะเคารพอะรีเซนต์ตรงนี้นะครับเราวิ่งขึ้นต่อแต่ราคาเนี่ยดันกลับตัวลงมาฮนะกลับตัวลงมาถึงโซนข้างล่างนี้นะผม ปิดต่ากว่าโซนนี้เช่นนั้นเนี่ยผมว่าโซนนี้เนี่ยไม่สําคัญแล้วน,นั่นเองนะครับถ้ามันสาคัญจริงๆราคามันจะต้องมีการเคารพนะผุ่มโซนนี้แต่ว่าเมื่อราคามันไม่ได้เคารพโซนนี้นะครับหมายความว่าโซนนี้เนี่ยไม่สําคัญแล้วและโซนใหญ่ของเราจริงๆมันก็จะมีแค่โซนด้านบนนะครับก็คือ resistance ด้านบนกับ support ด้านล่างแค่นี้นะเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็หมายความว่าราคาเนี่ยอยู่ในเรนจ์หรือว่า s i ด์ w a y ที่ใหญ่น,นั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาจะทะลุไปทางไหนบ้างนะฮะโอเค ทีนี้พอราคาทะลุตรงนี้มาได้นะครับเราก็ต้องรังการราคารีเทสเพื่อวิ่งลงต่อใช่ไหมฮะปึ๊บราคามีการรีเทสนะครับยังเคารพโซนนี้อยู่นะครับหลังจากนั้นราคาก็วิ่งลงต่อนั่นเอง นะผมอันนี้คือคิดว่ามันอาจจะดูเยอะนิดนึงแต่ถ้าเราเข้าใจนะเราจะมองออกได้ง่ายเลยนั่นเองนะผมก็ลองกลับไปฟังใหม่นะผมถ้าเกิดงงขึ้นมานะครัเดี๋ยวผมจะไปต่อในช่วงสุดท้ายเลยแลวกันนะผมก็คือในช่วงของ summarize หรือว่าบทสรุปนะครับอันนี้ผมพยายามจะทําให้มันสั้นที่สุดแล้วก็ได้แจความที่สุดนะครับมาเริ่มกันที่อันดับแรกเลยนะเวลาราคามันวิ่งลงนะผมว่าราคามันวิ่งลงเนี่ยปึ๊บอย่างนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องหาว่าราคาเนี่ย มันจะทำพพอร์ตเมื่อไหร่ับนะผมซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงเราก็จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อราคาเนี่ยมันมีการทําลักษณะแท่งเทียนแบบนี้นะหมายความว่าตรงนี้เนี่ยเรามีพพอร์ตแล้วนั่นเองนะหรือในกรณีที่ราคามันวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆปุ๊บแบบนี้เราก็ต้องมองหารีสแตนต์นะผมซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงนะก็คือเราต้องรอราคาเนี่ยทำลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือมีพพอร์ตมีรีส n ตน อีกหนึ่งตัวอย่างก็คือสมมติราคามันวิ่งขึ้นนะผมวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นปุ๊บแล้วมีการวิ่งลงกลับตัวลงมาปุ๊บกลับตัวลงมาตัวลงมากลับตัวลงมาแบบนี้แล้วมีงานทําแบบนี้นะฮะปุ๊บนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าซัพพอร์ตของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะเรสตแดนเราอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อราคาเป็นแบบนี้นะผมมีสิทธิ์ที่แท่งถัดไปเนี่ยจะวิ่งขึ้นแบบนี้ได้นะฮะวิ่งขึ้นแบบนี้ได้ แล้วผมเพราะราคาทัพพอร์ตใช่ไหมผมทำดิสแตนด์ไว้เราซ้ายมือเราเนี่ยเป็นคลี่นทัฟฟิกมีสิทธทิราคาจะวิ่งขึ้นได้แล้วก็จะมีกรณีหนึ่งก็คือเมื่อราคาวิ่งลงมาใช่ไหมครับวิ่งลงมาเรื่อยๆปึ๊บปึ๊บแบบนี้ครับแล้วราคาเนี่ยมีการกลับตัวขึ้นมาประมาณนี้นะผมแล้ววิ่งลงมาต่อหลังจากนั้นพอวิ่งลงมาได้นะครับมีการกลับตัวอีกรอบหน,นึ่งในลักษณะแบบนี้อ่าอยู่ไหนโอเคลักษณะแบบนี้นะฮะปึ๊บ แล้วก็วิ่งลงต่อนะผมในลักษณะแบบนี้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเดิมทีนะครับเรามีซัพพอร์ตตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วราคาเนี่ยวิ่งทะลุซัพพอร์ตตรงนี้ลงมานะครับแล้วราคามีการกลับขึ้นมารีเทสโซนนี้แล้วยังคงคารบโซนนี้อยู่หมายความว่าตรงเนี้ยเขาเรียกว่าซัพพอร์ตเปลี่ยนเป็นรีสสแตนด์นั่นเองนะผมซึ่โซนนี้เนี่ยเป็นโซนที่เราอาจจะได้เห็นกันบ่อยแล้วก็มีความสําคัญมากนั่นเอง นะครับก็อันนี้คือบทสรุปคร่าวๆนะครับคือราคามันจะมีแนวข้างบนแนวข้างล่างนะผมแล้วก็ราคาเนี่ยจะวิ่งอยู่ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะผมก็ลองย้อนกลับไปฟังกันใหม่ได้นะผมถ้าไม่เข้าใจนะผมคิดว่าผมพยายามจะทําให้มันเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะผมก็ถ้าสมมติไม่เข้าใจแนะนำให้กลับมาฟังอีกรอบหนึ่งละกันนะครับโอเคคิดว่าคลิปนี้น่าจะฝากวันนี้นะผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับอาจจะเป็นเนื้อเรื่องอะไรผมยังไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นในเรื่องของเทรน นะครับผมโอเคขอบคุณมากเลยที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับสวัสดีครับตอนนี้นะผมชั้นในของผมนะครับมีการทำห้อง Discord ขึ้นมาแล้วผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ดิสคอร์ดที่ไว้ส่วนรวมสำหรับคนเทรดฟอเร็กแล้วก็เป็นเลือกออปชันนั่นเองนะผมซึ่งถ้าใครเนี่ยที่เทรดฟอเร็กอยู่แล้วรู้สึกเหงาเนี่ยผมอยากหาเพื่อนคุยตอนเทรดอยากหาคนที่จะมาคอยแนะนำคอยสอนหรือว่าคอยวิเคราะห์กราฟให้เนี่ยก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้ในห้องนี้นะครับโดยกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะผมจะแปะลิงก์ดิสคอร์ดไว้ให้นะคครรรััับบอยย่่าาลืมมมเข้วกกุนนะ